วิธีการใช้ทูในการปลดล็อกนะฮะเดี๋ยวจะสาธิตเป็นของโมโตให้ดูนะครับโมโตโรล่าปลดล็อกเครื่องนอกนะครับก็ให้เรามาที่ Unlock EMI นะครับ EMI Unlock นะครับแล้วก็พิมพ์เลข EMI ของเครื่องเข้าไปนะครับเครื่องนี้จะเป็นโมโต V8 นะครับพิมพ์เลขของเครื่องเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือก True ของเรานะครับ True Motorola True นะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อโมเดลนะครับโมเดล V8 นะครับ V8 Laser นะครับแล้วก็ตัว EMI นะครับใส่เข้าไปแล้วใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับเสร็จแล้วกดออเดอร์ครับขึ้นอย่างนี้ก็ขึ้นเวทติ้งนะครับเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวก็จะได้โค้ดมาทางอีเมลกับทางเมสเซจนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยในการส่งโค้ดของตัวโมโตครับ1 นาทีเสร็จครับ